ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองที่พี่ต่ายมีความตื่นเต้นมากๆนะครับที่จะมาถ่ายให้เราดูนะอันนี้ก็โหยสีนี้เชื่อไหมนะครับเอาถ่ายลงแต่ละครั้งเนี่ยคนดูเยอะมากๆเลยน้องบาสวังน้ำเขียวบอกพี่ต่ายไอ้สีตัวนี้นะครับเนี่ยเวลาที่มันโดนแสงโดนอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่ายมันจะขึ้นวิบวับวิบวับคือมันจะไล่เป็นโทนไปเลยนะเมื่อวานพี่ต่ายไปออกบูธบิ๊กซีนะครับมันเจอพวกแสงสปอตไลท์ก็ลองถ่ายให้ดูคนดูเยอะมากๆนะครับวันเดียวเนี่ยยังไม่ถึงวันเลยนะจะดู 20,000 แล้วนะครับก็ช่วยกันเข้าไปดูให้ครบแสนเนาะนะครับพี่ต่ายฝากช่องพี่ต่ายด้วยนะครับก็เข้าไปติดตามช่องอีสุใบต่ายนะครับทั้งเพจกับเพจต่ายขายอีสุเนาะมีอะไรให้กดติดตามก็กดไปเลยนะครับระฆังกระดิ่งกองเพลงเอาให้หมดนะอ่ะมาเลยดีกว่าคันนี้นะครับ FC ขอมาแล้วพี่ต่ายอย่าลืมนะครับผมขอเจ้าตัว 3.0 เกรด ST สีเทาแรมโบ้นะครับหรือว่าเทาใหม่มันจะเป็นเจ้าเทาโอเพกนั่นแหละแต่ว่าในบรรดาวัยรุ่นนะครับเขาจะชอบเรียกกันว่าเจ้าเทาแรมโบ้นะก็จะเป็นสีนี้นี่เองแล้วก็มี FC ท่านนึงนะครับโอ้ยอย่าถ่ายแต่พวกตัวท็อปไลท์เถอะนะครับถ่ายตัว S เริ่มต้นบ้างนะก็ผมงบไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ดูรถราคาล้านกันไปแล้วเรามาดูรถราคาแสนกันบ้างแต่ว่าคุ้มค่านะเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายเฉลยรุ่นก่อนละกันเป็นเจ้าตัว Space Cap 1.9 เอ้ยไม่ใช่ 1.9 เป็นเจ้าตัว Space Cap 3.0 นะเพราะว่าทั้งสีนี้เขาจะมีเฉพาะ 3.0 แล้วก็เกียร์ออโต้เท่านั้นเองนะครับ Space Cap 3.0 เกรด S สีเทาโอเพกหรือว่าเจ้าเทาแรมโบ้นั่นเองคันนี้ราคาเงินสดจะอยู่ที่ 604,000 บาทราคาเดิมนะครับ 635,000ปรับเพิ่ม 5,000 บาทเป็นราคาตั้งจำหน่ายณปัจจุบันอยู่ที่ 640,000 บาทนั่นเองนะครับตัว S 3.0 คันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่เลยนะต้องบอกว่าใหม่เลยทีเดียวนะครับมีเขี้ยวที่ยาวขึ้นแล้วก็เป็นสีทูโทนนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับสีดำเงาแล้วก็กระจังหน้าสีเทานั่นเองเนี่ยเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะมีการเคลือบเคฟลามาให้ด้วยพี่ต่ายชอบมากๆเลยนี่บางคนอุ้ยไม่ใช่บางคนดิเกือบหลายๆคนอ่ะเกือบจะทุกคนเลยก็ว่าได้พอมาเห็นเจ้าตัวกระจังหน้า S นะโอ้ไม่มันสวยจังอยากเอาไปใส่ตัวท็อปนี่บางคนก็ถามราคาแล้วนะไฟหน้าของเจ้า 3.0S คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมัลติรีแฟกเตอร์หรือว่าเจ้าตัวไฟตาเพชรนั่นเองการส่องสว่างของแสงนะครับส่องให้เป็นบริเวณกว้างเรามองรอบทิศได้ดีนั่นเองตัวเกรด S นะครับน้องยังไม่มีไฟตัดมองมาให้แต่ว่าเราสามารถใส่เพิ่มได้นะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงคู่กับเบ้าไฟตัดมองนั่นเองสีให้ดูสีใกล้ๆโอ้โหนี่นะครับบางคนบอกว่าสีนี้มีมาตั้งนานแล้วนะครับนานไม่นานไม่รู้นะพี่ต่ายตั้งแต่ขายมายังไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ว่าเห็นปุ๊บชอบมากชุดสเกิร์ตไม่มีมาให้แต่ว่าสามารถใส่เพิ่มได้นะนะครับระบบความปลอดภัยที่ถูกใส่มากับเจ้าตัว 3.0S คันนี้เบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเข็มขัดนิรภัย 3.2 ที่นั่งเจ้าตัว S คันนี้นะครับ 3.0 ก็จริงแต่ว่าเจ้าตัวล้อของเขายังเป็นล้อกระทะบรรทุกขนาด15นิ้วอยู่เลยนี่แต่ว่าทีนี้ครับคนที่ออกรุ่นนี้ไปออกได้หลายทางมากไม่ว่าจะสายทำเงินหรือว่าสายแต่งล้อแต่งซิ่งนะครับนี่โดยกระทะเป็นกระทะของ Isuzu นะครับขนาด15นิ้วเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น215-70-15ไหนอยู่ไหนอ๋อไม่เห็นไม่เป็นไรเนาะนี่ตรงนี้215-70-15จับคู่พร้อมกับเจ้าตัวยางบิสโตนการสะเทือนด้านหน้านะครับเป็นคอยสปริงนั่นเองเกรด S ไม่มีบันไดข้างมาให้นะพูดง่ายๆไม่เกี่ยวกับเกรด S หรอกหัวล้านมันไม่มีทุกรุ่นเลยที่เป็นตัวเตี้ยถูกของมันนะครับสัญลักษณ์ของเจ้าตัว Space Cap ก็จะเป็นสีบรอนซ์นะครับนี่แบบนี้เลยโอ้สะท้อนแสงด้วยมั้ยเนี่ยอ๋อสุดยอดจริงๆแล้วก็กระจกมองข้างพี่ต่ายชอบมากๆนะครับมันเป็นสีเดียวกับตัวรถปรับด้วยไฟฟ้าพับด้วยมือนะครับนี่โอ้สบายมากๆใบปัดน้ำฝนก็ยกแบบนี้เลยโอ้โหง่ายดายมากๆเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวนี้สีนี้นะครับจะมีเฉพาะ 3.0 เท่านั้นนะครับ 1.9 ไม่มีถ้า 1.9 จะมีก็เป็นตัวเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นนะโหสุดยอดมากๆมือจับนะครับของเจ้าตัว 3.0S คันนี้จะเป็นแบบสีดำนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวพอเราใส่โครเมียมเข้าไปเขาก็จับแล้วบอกเลยนี่จับรู้จักไหมคำว่าจับนะครับแล้วทีนี้การสะเทือนด้านหลังนะก็จะเป็นแนบนะครับด้วยความที่เขาเป็นตัวเตี้ยเนี่ยแนบจะถูกวางไว้อยู่ใต้เผานะครับแนบมีทั้งหมด5แผ่นนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหถ้าบรรทุกนะครับแนบตัวล่างรับน้ำหนักกันไปถ้าวิ่งรถเปล่าก็ตัวบนนะครับให้ความนิ่มนวลที่สุดมีโช๊คนะครับโช
จกอัพแกรดมาให้ด้วยไฟท้ายของเจ้าตัวเกรด S นะครับก็จะเป็นโคมสีแดงแบบนี้นั่นเองไฟท้ายก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยโห 640,000 บาทเองนะครับก็สำหรับ FC ที่รอรุ่นนี้อยู่พี่ต่ายก็ดีใจด้วยนะทั้งรอดูแล้วก็รอซื้อนะครับนี่กันชนท้ายไม่มีมาให้ก็ต้องเรียกว่าโชว์เปลือยแบบนี้จนรุ่นยกสูงอิจฉาเลยทีเดียวโอ้ยเฮ้ยทำไมท้ายมันสวยเทวะอะไรอย่างนี้น่ะแต่ว่าฉันถอดนี่ทำไมไม่เหมือนมันวัดฉันต้องไปหาแผ่นมาปิดเนี่ยยังรอไม่เท่ามันเลยนี่เออสุดยอดแล้วเจ้าตัว S แกเนี่ยมือจับนะครับที่เป็นด้านท้ายเนี่ยจะเป็นสีดำนะไม่มีกล้องมองหลังมาให้กระบะท้ายนะครับเป็นกระบะท้ายขึ้นรูปชิ้นเดียวมีขนาดใหญ่ก็แข็งแรงทนทานลดโอกาสการเกิดสนิมแล้วก็สามารถบรรทุกได้เยอะขึ้นอีกด้วยนี่โหสุดยอดพี่ต่ายเห็นสีนี้เห็นทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งจนพูดผิดพูดถูกนะเอาว่ามันสวยขนาดไหนอ่ะต้องมาดูตัวจริงๆนะวันนี้ถ้าใครจะมาดูก็จะเจอเจ้าตัว S คันนี้อยู่ที่โชว์รูมไม่แน่ใจว่ามีลูกค้าหรือยังโหสุดยอดเลยครับอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในของเขากันบ้างว่า 640,000 บาทนะครับมันเป็นยังไงป้านี่มาดูสีขอบประตูกันนะครับโหสวยขนาดไหนสวยขนาดไหนแหมนี่ครับและก็ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวเกรด 3.0S ราคา 640,000 บาทคันนี้นั่นเองนี่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยราคา 640,000 แต่ทำไมห้องโดยสารมันกว้างวะถูกต้องครับเพราะว่าห้องโดยสารของ Isuzu ของเราออกแบบให้มีความกว้างไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว Space Cab หรือว่าเจ้าตัว Cab 4นั่นเองบานแคปของเจ้าตัว S คันนี้นะครับสามารถเปิดได้กว้างถึง90องศาแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เราเปิดแล้วขึ้นลงไปในบริเวณ Space Cab ได้อย่างสะดวกสบายแล้ว Space Cab มันยิ่งกว้างอีกนะนี่โอ้แล้วทีนี้คนนะครับเข้าไปนั่งก็ได้สัมภาระนะครับเอาเข้าไปไว้ก็ได้เยอะอีกโอ้โหสุดยอดมากๆเดี๋ยวก่อนไปตรงนู้นนะครับบานประตูนะครับก็มีที่ใส่ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรให้ด้วยแล้วก็มีตัวเปิดปิดประตูนะครับมีมือจับให้ต่างหากนะโอ้ไม่ต้องให้คนข้างนอกดันให้แล้วเราสามารถปิดประตูแคปได้เองนี่บริเวณห้องโดยสารนะครับพื้นเขาเนี่ยจะเป็นพรมสีดำแบบนี้เลยเปิดดูซิมีอะไรตรงนี้จะเป็นช่องใส่เครื่องมือนะนี่ก็จะมีตัวถอดยางอะไรตรงนี้นะครับแม่แรงตรงนี้นะแล้วก็ตรงไหนอีกนะครับโอ้อันนี้ก็นะครับโล่งๆนะครับเอาไว้ใส่อะไรก็ได้นะครับใส่ไปเถอะมันเป็นอเนกประสงค์อยู่แล้ว FC ถามว่าไม่มีแอร์แล้วมีช่องมาทำไมก็เอามาไว้ใส่ของไงเนี่ยใส่ของใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับตั้งหลงตั้งเหรียญนำบัตรใส่ไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับเขามีมาให้แล้วก็ใช้ไปเถอะดีกว่าไม่มีมาให้เนาะทีนี้เรามาดูประตูบานหน้ากันบ้างประตูบานหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมีขนาดใหญ่มีการบุนุ่มมาให้ตัวนี้มาพร้อมกับเหล็กนิรภัยที่อยู่ด้านในนะบุนุ่มก็จะเป็นบุนุ่มด้วยผ้าเกรดพรีเมียมนั่นเองแล้วตัวใส่ขวดน้ํา 1.5 ลิตรมีมาให้เหมือนกันสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับก็จะเป็นสีดํากระจกไฟฟ้าที่เป็นอยู่ด้านข้างและกระจกมองข้างนั่นแหละสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้นะครับเจ้าดาบตัวนี้ก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยมันเรียกว่าดําด้านนั่นแหละทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเบาะนั่งคู่หน้ากันบ้างเจ้าตัวเบาะนั่งคู่หน้านะครับก็มาพร้อมกับเบาะผ้าเกรดพรีเมียมทรงสปอร์ตแบบนี้เลยมาพร้อมปีกขนาดใหญ่นะครับช่วยโอบสรีระของเราให้นั่งแล้วโหรู้สึกสบายผ่อนคลายตลอดการเดินทางนั่นเองเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ไต่ขออนุญาตเข้าไปนั่งนิดนึงโหเจอสีนี้ทีไรนะครับหัวล้านตื่นเต้นทุกทีเลยมันเป็นสีใหม่ที่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนเราเจอสาวๆสวยๆผู้ชายนะเจอคนสวยถูกใจทีไรอุ้ยตื่นเต้นเขินพูดอะไรไม่ถูกนะครับนี่บางคนบอกไม่ใช่หัวร้านแกมันหัวงูอยู่แล้ว นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณคอนโซลหน้านะครับตัวนี้ระบบความบันเทิงอันนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเครื่องเล่นนะครับที่มี CD MP3 USB มีมาให้กล้องหลังไม่มีมาให้นะแต่ว่าเราสามารถไปใส่หน้าจอเพิ่มไม่เท่าไหร่หรอก 8,000 บาทก็ได้ทั้งจอทั้งกล้องหลังแล้วถ้าไม่ใส่นี่ก็จะมีแถมตัวนี้ด้วยช่องใส่ของนะครับใส่อะไรได้เราก็ใส่ไปเลยมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวตัวแอร์นะครับออกแบบให้มีความหรูหราพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานแค่3ฟังก์ชันง่ายๆปรับทิศทางเปิดพัดลมเปิดน้ำยาแค่นี้เราก็เย็นแบบชุ่มฉ่ำแล้วนะครับจุดชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้เหมือนกันโหจอกที่ไหนจอกที่ไหนอย่างจ๊าบเลยสุดยอดนะครับถูกใจวัยรุ่นมากๆเกียร์นี่ถึงจะเป็นเจ้าตัวเครื่อง 3,000 นะ
เกียร์เขาก็เป็น6สปีดแล้วรุ่นนี้ไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกมีแต่เกียร์3000นะมีแต่เกียร์6สปีดนะครับในเครื่อง3000ที่เรียกว่าโอ้โหยกตัวเกียร์ตัวนี้มันสามารถรองรับเครื่องยนต์ที่ทรงพลังของรถคันนี้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับให้อัตราทดที่ต่อเนื่อง1 2 3 4 5 6แบบเล้าใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์5หรือเกียร์6ก็ให้ความประหยัดน้ำมันเหมือนกันตัวนี้เขาเกียร์ถลังแบบนี้นะตัวฐานเกียร์นะครับเขาก็จะมีหุ้มหนังมาให้นี่อันนี้ก็จะเป็นเบรกมือพวงมาลัยนะครับเจ้าตัว 3.0S คันนี้นะจะมาพร้อมกับเจ้าตัวพวงมาลัยแบบสปอร์ต3ก้านนะครับออกแบบให้มีความกระชับทำให้เราควบคุมทิศทางของเจ้า S คันนี้ได้อย่างแม่นยำแล้วก็ง่ายดายนะครับตัวแสดงข้อมูลการขับขี่หรือว่าตัวหน้าปัดที่เรารู้จักกันเนี่ยพวกไฟตรงไฟเตือนอะไรเนี่ยมีครบมากเลยนะไฟเบรกมือไม่ได้เอาลงหน้าประตูปิดไม่สนิทนะน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือเท่าไหร่ความเร็วที่เป็นดิจิตอลเท่าไหร่ความร้อนตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่แล้วโหมันแจ้งเตือนได้หมดเลยสุดยอดจริงๆโหนะครับอ่ะทีนี้เฮ้ยพิเศษก่อนจะไปเครื่องยนต์นะครับเรามาดูตรงนี้พิเศษสุดๆนะครับเจ้าตัวเกรด S คันนี้นะครับ 3.0S คันนี้เรียกได้ว่าเฮ้ย 1.9 อิจฉาแน่นอนเพราะว่ามันมาพร้อมกับกุญแจรีโมทจากโรงงานเรียกได้ว่าเซ็นทรัลล็อกรีโมทมาครบไม่ต้องกระเสือกกระสนไปซื้อเพิ่มนะโหสุดยอดจริงๆแกเจ้า 3.0S สีเทาแรมโบคันนี้นะครับหรือว่าเทาโอเปกนั่นแหละเออแต่ถ้าเป็นโอเปกตอนนี้ต้องให้เขาเพิ่มกำลังการผลิตนะเพราะว่าน้ำมันแพงขึ้นมากๆเลย แต่ว่ารถยนต์อีซูของเรานะครับประหยัดน้ำมันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนเท่าคนอื่นเนาะทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างก็ต้องบอกว่า 3.0 คันนี้นะครับเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสีเทานะครับไม่สันนิษฐานไว้ก่อนเลยเฮ้ยมันน่าจะเป็น 3.0 หรือเป็น 1S Auto แต่ว่าอย่าไปหายุ่งกับมันดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าเป็น 3.0 นี้ไล่มันลำบากมากเลยนะนะครับเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมกับรหัส 4JJ3 นะครับมีขนาด 3,000 cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง190แรงม้าเรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากๆเลยทีเดียวทำงานคู่กับเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันแบบไฟฟ้านะครับเรียกว่าโหใช้ไฟฟ้าควบคุมนะเปิดปุ๊บมาเลยมา190ตัวเนี่ยโอ้ยายฉันเปิดนะเจ้าเทอร์โบพอกแกยายฉันเปิดนะเปิดปุ๊บมา190ตัวเนี่ยโอ้ยนะครับมาทีมาเป็นฝูงเลยมาทีละตัว2ตัวแรงบิดนะครับจะอยู่ที่450นิวตันเมตรละรอบกว้างมากๆเลยอยู่ที่1,600 รอบถึง 2,600 รอบนะครับเรียกได้ว่าเฮ้ยไม่ต้องไปประคองนะ 1,100 รอบอะไรเงี้ยต้องใช้ไปถึงแต่ 1,600 ถึง 2,600 รอบเนี่ย450นิวตันเมตรนะครับเต็มเปรี้ยนะอันนี้เราก็มาดูกันเจ้าตัว Eco Sticker เครื่อง 3,000 มันเปลืองไม่เปลืองไม่อ่ะมาดูกันเปลืองไม่เปลืองอันนี้นี่วิ่งในเมืองเนี่ย100กิโลใช้ไป 8.9 ลิตรนะครับนอกเมือง100กิโลใช้ไป5.9 ลิตรถัวเฉลี่ยแล้วในเมืองนอกเมืองบ้างในเมืองบ้างนอกเมืองบ้างนี่อ่ะโหเจ็ดลิตรเองร้อยกิโลโหประหยัดไปไหนวันนี้แกเจ้าเท่าแลมโบ้โอ้ยเห็นแล้วตื่นเต้นดีใจโอเคนะครับถ่ายรุ่นอื่นนะครับยังไม่ตื่นเต้นเท่าถ่ายรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายแกฉันไม่อยากจากแกไปเลยเดี๋ยวฉันจะเอาแกไปไว้ข้างหน้าด้วยละกันเนาะไปโชว์คู่กับคันอื่นเขาฉันว่าแกสวยดีไปเดี๋ยวไปข้างหน้ากับฉันดีกว่าเดี๋ยวไปตายไปก่อนนะลืมลาโอเคอย่าลืมกดติดตามนะ